ไฮแลนเดอร์ฟาดโหดโดนทีวีร้องไปดูกันครับไฮแลนเดอร์ฮีโร่สายไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสายแวนการ์ดและเฮฟวี่เข้าไว้ด้วยกันทำให้ฮีโร่ตัวนี้ฮะมีพลังป้องกันที่ดีเช่นเดียวกับสายเฮฟวี่เลยครับแล้วก็มีพลังโจมตีที่สมดุลเช่นเดียวกับสายแวนการ์ดครับจุดเด่นของฮีโร่ตัวนี้เลยก็คือช้าแต่แรงฮะแรงมากๆเลยฟาดไม่กี่ทีก็ตายครับดอนมักลาสเรือหันและสิ่งที่พิเศษของฮีโร่ตัวนี้นั่นก็คือเขามีการโจมตีที่แบ่งได้2รูปแบบครับรูปแบบที่1 defensive form เป็นรูปแบบการโจมตีปกติครับที่ฮีโร่ทั่วไปนั้นก็มีสามารถบล็อกแครี่แล้วก็ทำการเปิดการเบรกได้ครับส่วนรูปแบบการโจมตีอีกอย่างนึงก็คือ offensive form ครับเป็นรูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนใครครับทำให้เขาสามารถฟาดศัตรูได้อย่างไม่จำกัดครั้งเลยพร้อมกับสถานะ unblockable ทุกครั้งที่โจมตีด้วยฮะอีกทั้งยังสามารถใช้สกิลพิเศษได้นั่นคือท่า forbidden kick เป็นท่าที่เตะศัตรูให้เสียจังหวะครับและทำให้เรามีโอกาสฟาดศัตรูได้ฟรี1ครั้งเลยส่วนอีกท่านึงก็คือท่า cable toss ครับเป็นท่าที่ทำให้เราจับศัตรูแล้วเหวี่ยงให้ล้มได้ครับและยังทำให้เราเนี่ยมีโอกาสฟาดฟรีได้เช่นกันฮะแต่ข้อเสียของการโจมตีในรูปแบบ Offensive Form เนี่ยคุณจะไม่สามารถบล็อกการโจมตีได้เลยฮะสำหรับวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของฮีโร่ตัวนี้ฮะก็ง่ายแสนง่ายเพราะคุณแค่เพียงกดปุ่ม Heavy Attack ค้างเอาไว้เท่านั้นครับสังเกตง่ายๆคือฮีโร่ของเราเนี่ยจะไม่อยู่ในท่าป้องกันการโจมตีแล้วก็มีออร่าสีชมพูครับนั่นก็คือรูปแบบการโจมตีแบบ Offensive ครับและถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเดิมเนี่ยมันช้าเกินไปไม่ทันใจเวลาต่อสู้ครับคุณก็สามารถกดปรับเปลี่ยนได้เมื่อคุณทำการแพรี่หรือทำการโจมตีใดๆก็ได้ครับขณะที่อยู่ในสถานะ defensive form จากนั้นคุณก็กดปุ่ม heavy attack ค้างไว้ทันทีเลยครับและการโจมตีครั้งต่อไปคุณก็สามารถฟาดได้ด้วยสถานะ unblockable ได้เลยสกิลต่อไปที่อยากแนะนำครับและเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับฮีโร่ตัวนี้นั่นคือ Celtic Curse ครับมันสำคัญก็คือเมื่อเรากดใช้งานท่านี้จะมีสถานะ uninterruptible ด้วยครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถขัดจังหวะเราได้เวลาเราโจมตีและความพิเศษของสกิลนี้ก็คือคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีได้อีกด้วยครับการโจมตีด้วยท่านี้ฮะจะโจมตีที่ตำแหน่งหัวครับแต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นได้ครับเมื่อคุณกดโจมตีโดยการเล่นการโจมตีไปทางซ้ายหรือขวาครับเปลี่ยนทิศทางไปพร้อมกับกดปุ่ม Heavy Attack อีกครั้งนึงครับหรือคุณจะใช้ท่านี้ในการเปลี่ยนสถานะเป็น Offensive Form แบบรวดเร็วก็ได้ครับซึ่งก็มีข้อดีอยู่ก็คือหากศัตรูตั้งโล่รอรับการโจมตีอยู่เนี่ยคุณสามารถฟาดด้วยสถานะ Unblockable เข้าไปเลยครับสำหรับความสามารถพิเศษอื่นๆของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยแลกแท็กก็คือเมื่อคุณโจมตีด้วยแลกแท็กในสถานะ defensive form เนี่ยจะสามารถเคาน์เตอร์แลกแท็กได้ด้วยครับจะมีผลต่อเมื่อคุณโจมตีไปในทิศทางเดียวกับศัตรูซึ่งอาจจะทำได้ยากหน่อยครับแต่ดาเมจที่ได้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนการโจมตีไลท์แท็กในสถานะ offensive form ครับสถานะนี้ไม่สามารถเคาน์เตอร์แลกแท็กได้นะครับเมื่อโจมตีแลกแท็กแต่ก็มีข้อดีคือความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะมากกว่าตอนที่อยู่ในสถานะ defensive form ครับต่อไปเป็นทริคในการใช้สกิล Cable Toss ครับซึ่งเป็นทริคที่ผมเอาไว้เพิ่มระยะนั่นเองโดยปกติแล้วถ้า Cable Toss ครับสามารถจับศัตรูได้ฮะแต่มีระยะการจับอยู่ซึ่งในครั้งนี้ฮะผมจะเพิ่มระยะให้มันไกลขึ้นฮะโดยการกดพุ่งก่อนฮะแล้วต่อด้วย Formalian Kickแล้วก็ใช้ Cable Toss ครับจะเห็นว่าระยะการจับของผมเนี่ยมันไกลขึ้นเยอะเลยซึ่งในบางจังหวะฮะเราอาจจะจับศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวครับเพราะศัตรูไม่คิดว่าเราจะพุ่งไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราจับพลาดเราก็เจ็บเองเช่นกันฮะตรงนี้ก็ใช้อย่างระวังด้วยต่อไปเราไปดูวิธีการต่อสู้จริงกันดีกว่าครับว่าผมจะใช้สกิลอะไรกันบ้างครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเจอกับเคนเซครับจุติ9นะครับจุติรวมก็เป็นจุติ9นะครับเขาน่าจะเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะครับมาดูกันว่าเราจะสู้กันยังไงเริ่มที่รอบที่1ครับวิ่งกลับไปตรงกลางฮะศัตรูหมุนตัวฟาดเข้ามาครับแต่ไม่โดนครับแต่โดนไลท์แอคแท็กไปเต็มหัวฮะเราทำเซฟติเคิร์สไปครับแล้วก็โดนแพรี่กลับมาได้ฮะโดนฟาดไลท์แอคแท็กที่หัวอีกแล้วฟาดกลับไปบ้างครับด้วยไลท์แอคแท็กอีกครั้งหนึ่งโดนแพรี่ได้ครับและโดนฟาดกลับบ้างฮะจะเปิดการเบรกมาไม่สำเร็จครับผมฟาดซะก่อน2ครั้งเต็มๆฮะเปลี่ยนเป็นออฟเฟนซีฟฟอร์มครับแล้วก็จับเข้ามาครับเหวี่ยงลงไปแล้วก็ฟาดเข้าไปเต็มๆหัวครับเรียบร้อยดีที่ว่าจับได้จับไม่ได้นี่จะโดนเองครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเปิดมาแล้ว
าต่อกันในรอบที่2ครับตรงนี้เป็นทางเดินฮะโดดฟาดไปครับผมทำเซลติกเคิร์ฟสวนไปแลกกันไปฮะตูโยกหลบมาด้านข้างครับแล้วก็ฟาดเต็มๆสวนกลับบ้างครับด้วยสถานะอันอินทรัพทิเบิลฮะแล้วก็โดดไปเต็มๆครับ2ทีโอ้โหฟาดแรงทีเดียวเลยครับเคนเซแรงไม่พอครับคิวด้วย ตอนครับรอบที่3ฮะเปิดด้วยเซลติกเคิร์ฟครับฟาดไปเต็มๆหัวแล้วก็โดนสวนกลับมาบ้างครับโดนด้ามดาบแทบที่หัวครับฟาดไปอีก2ทีฮะโอ้โหสวนคืนไปบ้างครับฟาดกลับไปเต็มๆหัวฮะตูพุ่งเข้ามาครับแต่ระยะไม่ถึงครับแต่ดาบเข้าถึงฮะโดนเข้าไปเต็มๆครับ1ทีตูถอยไปค่อนข้างไกลครับผมอยู่ในโหมดออฟเฟนซีฟครับแล้วก็โดนไปเต็มๆฮะบล็อกไม่ได้ครับตูหลบไปด้านข้างครับแล้วก็ฟาดเข้ามาด้านข้างเช่นกันครับพร้อมกับเต็มๆหัวฮะเรียบร้อยไปโอ้ค่อนข้างผิวเลยทีเดียวตัวของเรานี่ฟาดแรงก็จริงฮะแต่ไม่ผิวมีดีก็คือสถานะอันอินรัปติเบิลฮะก็คือสวนกลับได้แต่เขาก็มีเช่นกันนะต่อกันในรอบที่4ครับศัตรูกระโดดพุ่งเข้ามาฟาดอีกแล้วฮะแล้วก็โดนไลท์แอคแท็กฟาดไปอีกทีนึงฮะศัตรูโยกหลบมาด้านข้างครับแต่โดนไลท์แอคแท็กอีกทีนึงครับแล้วโยกอีกครั้งนึงฮะฟาดไปเต็มๆสวนกลับไปได้ฮะแล้วก็ฟาดมาอีกครั้งฮะไลท์แอคแท็กเต็มๆหัวครับอีกครั้งนึงแทรี่ได้ครับพร้อมกับฟาดด้วยสถานะอันบล็อกเอเบิลฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปจับครับเรียบร้อยฮะฟาดเข้าไปเต็มๆครับชนะไปในการจับตรงนี้ก็ใช้ทริคเล็กน้อยฮะในการเพิ่มระยะก็เป็นทริคที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองกลับไปดูได้แล้วก็มาถึงในรอบสุดท้ายครับศัตรูวิ่งเข้ามาครับพร้อมกระโดดโจมตีฮะสวนกลับด้วยเซอร์ติเคิร์ดครับฟาดไป2ทีเต็มๆฮะเปิดออฟเฟนซีฟโหมดครับแต่โดนฟาดเข้าไปเต็มๆหัว2ทีฮะโจมตีด้วยไลท์แอคแท็กไปทีฮะศัตรูหลบได้ครับถอยออกไปโจมตีอีกครั้งนึงฮะศัตรูหลบอีกแล้วฮะแต่ดาบที่2นี่โดนไปเต็มๆครับเปิดออฟเฟนซีฟโหมดครับแต่โดนฟาดเต็มๆฮะยังไม่ทันได้จับหรือทีบเลยพุ่งเข้าไปเซอร์ติเคิร์ดครับแต่โดนแพรี่ได้ครับแล้วก็โดนฟาดกลับแต่บล็อกได้ครับเปิดการโจมตีค่อนข้างยากครับฟาดงัวก็ไม่ค่อยโดนฮะโอ้โหแล้วก็โดนฟาดกลับไปเต็มๆอีกครั้งฮะอีกแล้วครับ HP นี่พอๆกันแล้วฮะศัตรูนี้ไม่ค่อยเปิดการโจมตีแล้วนะรอสวนอย่างเดียวครับผมหลอกการโจมตีไปฮะแต่ศัตรูเนี่ยก็ยังนิ่งฮะจะเปิดยังไงดีครับไปเซลติกเคิร์ดที่ตายแน่ๆฮะโดนสวนกลับแน่นอนหลอกการโจมตีอีกครั้งฮะศัตรูหลงเชื่อครับแพรี่ได้ครับแล้วก็สวนกลับไปทีนึงแล้วก็อีกครั้งนึงฮะเรียบร้อยดีที่ว่าแพรี่ได้นะแพรี่ไม่ได้นี่ก็เจ็บเองเหมือนกันแล้วหลังจากที่แพรี่ฮะก็ใช้เป็นเอนชานและแอคแท็กครับมันจะโจมตีได้เร็วกว่าซึ่งทำให้มีโอกาสโจมตีโดนมากกว่าฮะไปดูกันอีกคู่นึงครับว่าจะสู้กันยังไงครับคู่ที่2ครับเจอกับวอร์เดนจูติ3ฮะจูติรวมเป็นจูติ16ครับมาเริ่มกันที่รอบแรกครับวิ่งเข้าไปตรงกลางเลยฮะวิ่งเข้าไปครับศัตรูดีก็ไม่ได้วิ่งเปิดเข้ามาเนาะส่วนมากเราจะเห็นวอร์เดนวิ่งเข้ามาโจมตีครับแล้วก็เปิดโจมตีด้วยเซอร์ติเคิร์ดครับฟาดเข้าไป2ทีเต็มๆเปิดโหมดออฟเฟนซีฟครับแต่จับไม่โดนฮะศัตรูถอยออกไปก่อนฮะทีมก็ไม่โดนครับตูโจมตีเข้ามาฮะแต่บล็อกได้โจมตีครั้งไม่โดนครับโดนหลายกระแทกแล้วก็ฟาดไป1ทีอีกครั้งแพรี่ได้ครับแล้วก็สวนกลับเข้าไปเต็มๆเดินเข้าไปเปิดโจมตีด้วยเซอร์ติเคิร์ดครับเต็มๆหัวครับ2ทีเรียบร้อยฮะจะเห็นว่าถ้าเซอร์ติเคิร์ดเนี่ยเอาไว้เปิดการโจมตีก็ได้ซึ่งศัตรูเนี่ยบล็อกยากครับเพราะว่าไม่รู้จะบล็อกทางไหนถ้าบล็อกช้าก็อาจจะโดนบล็อกเร็วก็อาจจะพลาดฮะคล้ายๆกับโดนเคนเซหลอกนั่นเองรอบที่2ครับสตูวิ่งมาโจมตีครับแต่ไม่โดนครับอีกครั้งนึงผมสวนกลับแต่โดนแพรี่กลับได้ฮะโดนไหลกระแทกแล้วฟาดไป2ทีแล้วก็โดนโจมตีกลับเต็มๆหัวครับไหลกระแทกมาไม่โดนฮะโจมตีกลับไปบ้างแต่บล็อกได้ครับถอยออกมาฮะโดนไหลกระแทกแล้วฮะฟาดและอีกครั้งนึงฮะผมหลบได้ครับเปิดการ์ดเบรกมาฮะกระแทกออกไปครับแต่ไม่โดนหินข้างหลังครับแล้วก็พลาดเองฮะโดนฟาดเข้าไปฮะกระแทกฟาดเปิดโจมตีด้วยเซลติกเคิร์สครับแล้วก็ฟาดได้ทีเดียวครับสเตมิน่าหมดตัวฟาดเข้ามาครับแต่บล็อกได้วิ่งอีกครั้งนึงครับฟาดเข้ามาแต่บล็อกได้ฮะครั้งสุดท้ายบล็อกไม่ได้ครับเนื่องจากเป็นสถานะ unblockable นั่นเองกดแพรี่ไม่ทันฮะรอบที่3ครับศัตรูวิ่งเข้ามาจะเปิดการ์ดเบรกครับแต่ไม่โดนเซลติกเคิร์ฟไป2ทีเต็มๆฮะพุ่งเข้าไปโดนไปเต็มๆหัวครับครั้งหนึ่งแพรี่ได้ครับแล้วก็สวนกลับด้วย unblockable ครับตูแพรี่กลับมาบ้างครับแล้วก็ฟาดไปทีนึงครับแล้วก็พุ่งฟาดฮะฟาดไปยั้งเลยตรงนี้สวนกลับไปบ้างครับโดนไปทีนึงอีกครั้งนึงโดนแพรี่ได้ครับสเตมิน่าผมหมดฮะโดนพุ่งฟาดกลับไปทีครับอีกครั้งนึงแพรี่กลับบ้างฮะสเตมิน่ายังไม่ฟื้นครับพยายามเปิดการ์ดเบรกแต่ไม่สำเร็จครับศัตรูสเตมิน่าหมดเองเลยครับแล้วเปิดการ์ดเบรกบ้างไม่ได้ครับเปิดโจมตีด้วยเซลติกเคิร์ฟครับเรียบร้อยไปเต็มๆมาต่อกันในรอบที่4ครับวิ่งเข้าไปตรงกลางครับศัตรูเนี่ยจะวิ่งมาฟาดอีกหรือเปล่าครับเปิดด้วยเซลติกเคิร์ดไปเลยฮะโดนไปทีหนึ่งฮะต่อด้วยการพุ่งแล้วไปเปิดเซลติกเคิร์ดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กครับเป็นไลท์แอคแท็กจังหวะพอดีที่ศัตรูเนี่ยโจมตีเข้ามาเนาะศัตรูโจมตีเข้ามาครับแล้วแพรี่ได้ครับโจมตีกลับด้วยอันบล็อกเอเบิลฮะเปิดโจมตีด้วยเซลติกเคิร์ดครับแล้วเปลี่ยนออฟฟิศโหมดครับแต่โดนสวนกลับไปเต็มๆครับตอนนี้สเตมิน่าผมหมดแล้วฮะสเตมิน่าฟื้นคืนขึ้นมาครับศัตรูเปิดการ์ดเบรกมาไม่สำเร็จครับเปิดการ์ดเบรกอีกครั้งสำเร็จฮะแต่ไม่ได้ฟาดครับหมุนโจมตีด้วยเซฟติเคิร์ดครับแต่ศัตรูเนี่ยแพรี่กลับมาได้ครับแล้วก็ฟาดเข้ามา1ทีฮะครั้งนึงแพรี่กลับบ้านครับแล้วก็ต่อด้วยแลกแท็กฮะ
าเซิร์ฟติเคิร์ดครับถึงแม้ว่าจะเป็นท่าที่ดีฮะแต่พอใช้ไปนานๆครับศัตรูเริ่มจับทางได้ครับก็อาจจะมีการแพรี่กลับบ้างลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเรื่อยๆฮะศัตรูเนี่ยจะได้จับทางไม่ถูกว่าเราจะใช้อะไรเนาะและนี่ก็คือฮีโร่ที่ชื่อว่าไฮแลนเดอร์ครับฮีโร่ที่มี2โหมดในตัวเดียวฮะปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้ตามสถานการณ์เอาง่ายๆครับถ้าคุณต้องต่อสู้กับสายแอซซินเนี่ยคุณอาจจะต้องเน้นเป็นสายดิฟซิฟฟอร์มฮะเพราะว่าออฟฟิซีฟอร์มเนี่ยเราบล็อกไม่ได้เราจะโดนโจมตีฟรีฮะและในเมื่อบล็อกไม่ได้ครับโอกาสที่จับศัตรูเนี่ยมันก็ยากมากเลยแต่ถ้าหากคุณได้ต่อสู้กับฮีโร่ที่โจมตีช้าๆฮะหรือการเคลื่อนไหวช้าๆอย่างสายเฮฟวี่เนี่ยก็ลองเน้นจับหรือเน้นถีบดูก็ได้ครับอาจจะทำให้เราเนี่ยโจมตีได้ง่ายขึ้นสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับServiendier. Nuestro victory. Hilo. Aiden Glass en medio. Hil. Don McGlass.Victory!